ฟ้าสูบจะโกงไม่โกงเสื้อสูบจะโกงไม่โกงสำหรับรถหม้อน้ำเรามีวิธีการตรวจเช็คอย่างไรก่อนที่เราจะส่งเข้าไปทำการตีบ่าวาวหรือว่าทำการคว้านซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกก็สวัสดีเพื่อนๆ FC คือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งนะครับวิธีการนะครับแก้ไขปัญหานะครับสำหรับรถที่มีอาการน้ำดันนะครับอย่างที่ได้พูดไปในคลิปก่อนๆนะครับถ้าน้ำดันจากฝาสูบเราจะมีวิธีการตรวจเช็คอย่างไรว่าฝาสูบของเราโกงตัวบิดตัวไหมนะครับเสื้อสูบของเราโกงตัวบิดตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็นะครับจะมีวิธีการแก้ไขแบบบ้านๆนะครับสไตล์ช่างบ้านๆมาฝากนะครับอันดับแรกเลยถ้าใครมีเหล็กวัดเหล็กฉากนะครับก็เอามาจับทาบแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไฟฉายส่องดูนะครับเพื่อนๆถ้ามีแสงรอดก็แสดงว่าฝาหรือว่าเสื้อสูบโก่งนะครับเพื่อนๆนะครับมันก็รอดได้นิดหน่อยแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่รอดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับหาสันเหล็กนะแข็งๆเขาจะมีเหล็กวัดฝาสูบของรถยนต์ขายอยู่นะเอามาทาบแล้วก็เอาส่องไฟดูแต่ถ้าเราไม่มีก็นะครับเวอร์เนียเราก็ได้นะครับสันเวอร์เนียก็ถือว่าเรียบนะครับเพื่อนๆสันเวอร์เนียบ้างละนะครับก็ฟุตเหล็กบ้างนะครับก็สามารถนำมาวัดถ้าวัดกับฝาสูบนะครับหรือว่าเสื้อสูบได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราถ้าวัดแล้วถ้าสมมุติว่าเสื้อสูบหรือว่าฝาสูบโก่งงอนะครับเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับที่จะใช้ในการทำให้ฝาสูบเรียบนะครับเพื่อนๆนะครับในเคสนี้นะครับผมขอยกยอดมานะครับที่นะครับกระจกสองหน้าเรานี่แหละนะครับกระจกสองหน้าเรานี่แหละนะครับแล้วก็กระดาษทรายเบอร์นะครับละเอียดหน่อย800เบอร์พันก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับกระดาษทรายที่เราจะใช้นะครับนี่ก็เป็นกระจกหนาธรรมดาเรานี่แหละนะครับกระจกธรรมดานะครับเพื่อนๆบางท่านนะครับอาจจะใช้กระดาษทรายรองกับกระจกแบบนี้แต่ว่าบางท่านอาจจะเอาน้ำมันโซล่าหรือว่าน้ำมันดีเซลโรยลงเทลงไปแล้วก็เอากากเพชรโรยนะครับแล้วก็จับขัดกับกระจกเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอุปกรณ์ที่2นะครับที่เราจะใช้ในการขัดฝาสูบนะครับก็คือหินลับมีดนะครับเพื่อนๆหินลับมีดเวลาเราใช้เราก็จะใช้ลักษณะแบบนี้ขัดแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเพื่อนๆการที่เราจะใช้หินลับมีดมาขัดตรงเสื้อสูบฝาสูบนะครับมันมีเทคนิคอยู่อย่างนึงนะครับเพื่อนๆนะครับหินลับมีดปกติแล้วเขาจะโก่งตรงกลางเป็นลักษณะเหมือนสบู่นะครับเพื่อนๆเขาจะโก่งตรงกลางนะครับขอบซ้ายขวาเขาจะนูนสูงนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีนะครับว่าทำยังไงนะครับหินลับมีดของเราถึงจะได้ฉาก180องศานะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวมีวิธีการแนะนำนะครับทำให้หินลับมีดนี่แหละนะครับเรียกว่าเรียบ180องศาเดี๋ยวบอกนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นนึงนะครับที่เราจะใช้ในการขัดฝาสูบนะครับก็คือนี่แหละนะครับถ้าใครไม่มีกระจกก็เป็นไฟเบอร์นะครับใบไฟเบอร์นี่ก็สามารถขัดได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆการที่เราใช้ใบไฟเบอร์มาขัดหน้าฝาสูบนะครับเพื่อนๆมันจะเป็นรอยลึกนะครับพอขัดให้เรียบแล้วเราก็เอามาปรับกับกระดาษทรายอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆหรือว่ามาปรับกับหินลับมีดอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็นะครับมีหลายเทคนิคมากนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆบางท่านที่เบื่อกับโรงกึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเราส่งงานโรงกึ่งไปนะครับจากโก่งนิดเดียวนะครับกลายเป็นโก่งเยอะก็มีนะครับเพราะว่าใบมีดกึ่งนะครับบางทีมันไม่นิ่งมันมีระยะแกว่งตัวมันจะปาดฝาสูบปาดเสื้อสูบนะครับมันจะมีบางตำแหน่งที่มันลึกลงไปนะครับเพื่อนๆการที่ฝาสูบโก่งงอนะครับคำแนะนำก็คือผมอยากให้เอาไปเข้าโรงกึ่งที่เขาใสฝาสูบนะครับใช้คำว่าใสจะดีกว่านะครับดีกว่าเอาไปเข้าโรงกึ่งแล้วปาดนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าช่างไม่เซียนจริงๆนะครับเอาไม่อยู่นะครับฝาสูบนะครับเคยเจอมาแล้วจากรั่วนิดหน่อยกลายเป็นรั่วเยอะนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้นะครับในเทคนิคนะครับเทคนิคในการขัดเสื้อสูบฝาสูบนะครับเพื่อนๆก็นะครับพยายามให้ขัดเป็นเลข8นะครับพยายามให้ขัดเป็นเลข8แล้วก็ให้หมุน
หมุนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอย่าเอามือกดตำแหน่งเดียวนะครับเพราะว่าน้ำหนักมือของเรามันลงตำแหน่งเดียวแล้วฝาสูบนะครับจะสึกฝั่งเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับมีผลนะน้ำหนักมือของเรานะครับดังนั้นเราต้องหมุนเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเวลาเราขัดไปเราก็ต้องเอาขึ้นมาดูด้วยนะครับเพื่อนๆบางทีนะครับฝาสูบเราสะอาดนะครับเราก็ต้องใช้วิธีการเอาสีเมจิกมาทานะครับเอาสีเมจิกมาทาแล้วก็ขัดนะครับเราถึงจะรู้ว่าจุดไหนโก่งไม่โก่งนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมก็จะขัดก่อนเพราะว่าผมจะทำการส่งไปคว้านนะครับเพื่อนๆดังนั้นผมนะครับจะได้เข้าเมืองผมก็จะส่งงานทีเดียวนะครับถ้าฝาสูบเสื้อสูบมีอาการโก่งงอนะครับผมก็จะเอาเข้าไปให้ลงกึ่งเข้าปาดก่อนเอาไปให้ลงกึ่งเข้าปาดหรือว่าลงกึ่งเข้าใส่เสื้อสูบใส่ฝาสูบก่อนที่จะส่งคว้านนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมผมขัดปั๊บมันมาติดตรงนี้นั่นหมายความว่าไอ้ฝาสูบตัวนี้เสื้อสูบตัวนี้มีร่องรอยนะครับมีร่องรอยของการใสหรือว่าปาดมาแล้วปกติมันจะนูนมันจะไม่ชนตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยมันชนตรงนี้นะครับเวลาผมขัดนะครับเนี่ยมีร่องรอยของการโดนกระดาษทรายถูเลยเพราะว่ามันเอียงนะครับนี่นะครับแสดงว่าเสื้อสูบตัวนี้นะครับเขาปาดลงไปเยอะแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเราสังเกตได้อีกอย่างนึงนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่นะครับเสื้อสูบนะครับเมื่อกี้นะครับเสื้อสูบที่ว่ามันไปติดกันกับชุดตึงโซ่นะครับชุดตึงโซ่ราวลิ้นนะครับเพื่อนๆผมก็ได้ทำการเจียออกไปแล้วนะครับหลังจากที่ผมทำการเจียไปแล้วผมก็มาขัดนะครับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ผมได้ทำการขัดทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยก็นะครับสรุปได้ว่านะครับเสื้อสูบฝาสูบไม่โก่งนะครับไม่ถือว่าโก่งมีนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเนี่ยตรงนี้นะครับผมก็จะขัดลงไปอีกนิดนึงนะครับหมดร้อยก็นะครับถือว่าใช้ได้แล้วเพราะว่ามันเรียบดีอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับเวลาเราเอาไปเข้าโรงกึ่งนะครับเพื่อนๆจุดระหว่างนะครับเบ้าฝาสูบกับเบ้าฝาสูบกับช่องโซ่ราวลิ้นนะครับเพื่อนๆตรงนี้แหละนะครับโรงกึ่งมักจะพลาดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับถ้าเป็นโรงกึ่งชนิดที่ว่าใช้หินขัดใสนะครับก็ควรที่จะใช้หินขัดใสนะครับเพื่อนๆนะครับถ้ามีนะไม่จำเป็นก็นะครับอย่าไปเข้าโรงกึ่งถ้าโรงกึ่งที่เขาไม่เชี่ยวชาญด้านการทำรถมอเตอร์ไซค์อย่าไปเข้าเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเขาไม่เก่งพอนะครับมันจะทำให้เราเสียงานนะครับเพื่อนเสียงานไม่เท่าไหร่หรอกเสียตังค์กับเสียเวลาครับขี้เกียจลื้อขึ้นลื้อลงนะครับเพื่อนๆนี่นะครับหลังจากที่เราทำการขัดผมก็เอามาให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมนะครับมันเรียบถือว่าเรียบนะครับฝาสูบกับเสื้อสูบตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเห็นไหมนะครับหลังจากที่เราทำการขัดไปแล้วนะครับนี่นะครับมันก็จะมีร่องรอยอยู่จุดที่มันมักจะโก่งก็คือตรงเสื้อสูบกับช่องโซ่ราวลิ้นเห็นไหมมันยังมีรอยขัดออกยังไม่หมดเพราะว่าตรงนี้มักจะโก่งนะครับเพื่อนๆมักจะโก่งตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้าเป็นโรงกึ่งไปใส่มันก็จะโก่งตรงนี้แหละนะครับเหมือนกับมีดเขาลงลึกไปตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าเจอบ่อยๆนะครับหลังๆมานะครับผมมาจบงานฝาสูบเพาะหินนะครับหินอะไรหินรับมีดนะครับเพื่อนๆนะครับหลังๆมาใช้หินรับมีดนะครับเพื่อนๆจบงานได้นะครับไม่ง้อลงกึ่งแล้วเพราะว่าบางทีเอาไปส่งนะครับหน้างานของเราดีๆนะครับมีน้ำดันนิดหน่อยนะครับเป็นฟองขึ้นนิดหน่อยหลังจากที่เอาไปปาดมาบางทีน้ำมันรั่วเลยนะครับเพื่อนๆเคยเจอมาเคสของ CBR นะครับจากเดิมน้ำดันนะครับแต่น้ำมันไม่รั่วตรงเสานะครับพอเอาไปปาดมาปั๊บน้ำมันรั่วเสานะครับน้ำก็ยังดันเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆโอ้โหเสียเวลานะครับเพื่อนๆนะครับย้อนกลับมานะครับที่ผมได้พูดไว้ว่ามีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับสำหรับหินรับมีดที่ว่ามันโก่งตรงกลางนะครับหินรับมีดนะหินรับมีดที่โก่งตรงกลางผมก็เอานี่แหละแผ่นไฟเบอร์วางลงแบบนี้นะครับแล้วก็เอาหินรับมีดเนี่ยนะครับมาถูเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นรอยถูนะครับเพื่อนๆนะหัวท้ายนะครับเนี่ยหัวท้ายนะครับผมถูหัวท้ายนี่ดูจากร่องรอยการถูไหมเห็นไหมนะครับพอผมถูไปถูมามันก็ตรงเองนะครับมันก็เรียบเองนะครับเพื่อนๆหรือถ้าเพื่อนๆไม่อยากซื้อไฟเบอร์แบบนี้ก็จับถูกับก้อนอิฐก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับหัวท้ายนะครับมันจะ
ถูกขัดออกไปแล้วมันก็จะเรียบเป็น180 องศานะครับเพื่อนๆ อ้าวคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูฝาสูบกัน